สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The ปันวิทย์ครับและนี่คือปันวิทย์ History เรื่องราวของยังอยู่ในชุดซีรีส์ The Crown of Ayutthaya หรือเรื่องราวของกษัตริย์แห่งอยุธยานั่นเองครับและตอนนี้เราก็ดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่5แล้วนั่นก็คือเรื่องราวในช่วงยุคสมัยหรือว่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองครับซึ่งนี่คือช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์อยุธยาและจริงๆมันเป็นประวัติศาสตร์ลุ่มเจ้าพระยาลงไปถึงประวัติศาสตร์ไทยด้วยนะครับเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่งการปกครองภายใต้รูปแบบศักดินาหรือการปกครองในแบบรัฐราชาธิปไตยที่ถูกปฏิรูปให้กลายเป็นต้นแบบของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในประเทศไทยนั่นเองเฉพาะในไทยนะครับต่างประเทศเขาไม่ได้ยึดวิธีหลักการนี้โอเคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามชมกันได้เลยครับเมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าสามพระยาสวรรคตลงนะครับการเปลี่ยนผ่านราชสมบัติหรือเปลี่ยนถ่ายอำนาจของบุคคลที่ขึ้นมาครอบครองเสวตฉันท์อยุธยาในยุคสมัยนี้เป็นไปด้วยความสงบราบเรียบครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของช่วงเวลาแห่งความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริงก็เป็นช่วงเวลาสงบสุขสบายนะฮะหลังจากที่ยื้อแย่งกันโดยใช้วิธีการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับใช้กำลังในการยึดครองกันมาก็เดี๋ยวมันจะสงบเปลี่ยนผ่านไปอีกครับอีกสัก 2-3 รัชกาลแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมาอีลุงตุงนังตะลุมบอลวุ่นวายกันอยู่อีกสักพักใหญ่ๆเช่นเดียวกันเอาละเอาเป็นว่าการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยจากสมเด็จพระบรมราชาเจ้าสามพระยาจนมาถึงยุคสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยกันละกันนะฮะซึ่งผู้รับเสื้อของผู้รับช่วงเสวตฉัตรต่อจากสมเด็จพระบรมราชาเจ้าสามพระยาเนี่ยมีพระนามเดิมก็มีอยู่2ชื่อนะครับเพราะว่าผมหยิบมาทั้ง2ชื่อเลยเพราะว่าผมต้องการให้เห็นความคลาดเคลื่อนทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นพงศาวดารจารึกทั้งหลายก็ดีนะครับว่าชื่อของบุคคลผู้นี้มีถึง2ชื่อนั่นก็คือพระบรมราชากับพระราเมศวรแต่แปลว่าพอขึ้นครองราชแล้วพระองค์ก็ใช้พระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองครับซึ่งตามพระราชสงราเนี่ยระบุว่าณวันที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์ได้ยกสถานะพระราชวังหลวงเดิมของกรุงศรีอยุธยาให้กลายเป็นวัดครับเรียกวัดพระศรีสังเพชและพระองค์ก็ไปสร้างพระราชนิเวศริมน้ำขึ้นซึ่งก็สันนิษฐานว่าพระศรีสังเพชนั้นคือวังหลวงรุ่นแรกของอยุธยาครับส่วนวังหลวงรุ่นถัดมาก็คือตัวพระราชวังเดิมซึ่งอาจจะถูกก่อสร้างใหม่ในยุคเริ่มต้นของในตั้งแต่ช่วงสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมาเมื่อขึ้นครองราชครับหลังจากที่อยุธยาดำเนินเรื่องราวของตัวเองมาสักพักใหญ่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองจนมาถึงรัชสมัยของพระบรมไตรโลกนาถผมเชื่อว่าครับพระบรมไตรโลกนาถคงจะเห็นสถานการณ์บ้านเมืองอยุธยามาโดยตลอดแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยต่อไปอย่างนี้สถานการณ์ของอยุธยามันก็จะวนลูปครับแต่เดี๋ยวมันก็วนลูปจริงๆนะฮะเอาไว้ว่าในความคิดของพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าเสถียรภาพทางอำนาจของอยุธยามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะจากแนวทางการปกครองยุคแรกที่พระเจ้าอู่ทองได้ทรงวางเอาไว้ด้วยเหตุนี้ครับพระองค์ได้เห็นว่าแล้วท่านหลายๆครั้งกษัตริย์อยุธยาไม่ได้มีอำนาจแท้จริงแล้วมันยังค่อนข้างไปในทางเป็นนครรัฐซึ่งมีอำนาจเหนือนครอื่นๆซึ่งเป็นอำนาจรัฐซ้อนรัฐซึ่งจริงๆมันคือแนวทางการปกครองที่เป็นที่นิยมในยุคนั้นนะครับปัญหาหัวเมืองเหนือและปัญหาแย่งชิงหน้ากันภายในอยุธยาเองบ่งบอกเรื่องสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมันสะท้อนปัญหาในการปกครองยุคแรกพระบรมไตรโลกนาถตึงตัดสินใจที่จะแก้ไขแนวทางนี้ครับนำมาสู่การปฏิรูประบบการปกครองที่กลายเป็นต้นแบบแนวทางของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในประเทศไทยของเราในยุคสมัยนั้นครับผมพูดมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปกครองในยุคจารีตนะครับมันไม่ใช่ดินแดนแต่มันคือผู้คนครับดินแดนไม่ใช่สิ่งบ่งบอกอำนาจแต่ผู้คนต่างหากเพราะยุคสมัยนั้นผู้คนน้อยครับการที่คุณได้ปกครองผู้คนมากๆหรือมีผู้คนในอาณัติอำนาจบาชามากๆนั่นหมายความว่าคุณมีอำนาจยิ่งใหญ่และเป็นจักรพรรดิราชแท้จริงเพราะในยุคสมัยนั้นความสำนึกในเรื่องชาติมันไม่มีครับความสำคัญในเรื่องสัญชาติก็ไม่มีชนชาติก็ไม่มีครับมีแต่คนอยุธยามีแต่คนพิษณุโลกไม่มีคนไทย
ไม่มีคนพม่าเพราะฉะนั้นระบบไพ่คือหัวใจของการปกครองในยุคจารีตครับแล้วถ้าเกิดการปกครองยุคจารีตอยากจะประสบความสำเร็จต้องจัดการระบบไพ่ให้ได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการปกครองของพระบรมไตรโลกนาถไม่ใช่การดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางครับแต่พระองค์ต้องการจัดการระบบทาสให้มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็นำมาสู่การแก้ปัญหาจัดการแรกครับนั่นก็คือการตรากฎหมายว่าด้วยศักดินาครับหรือพระราชกำหนดศักดินาเกิดขึ้นถามว่าศักดินาคืออะไรอธิบายอย่างนี้ละกันครับศักดินาคือการกำหนดผู้คนออกเป็นกลุ่มๆครับโดยกำหนดตามฐานะแล้วไอ้ฐานะเนี้ยมันจะบอกสิทธิหน้าที่ของคนเหล่านั้นว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณจะต้องทำอะไรมีหน้าที่อย่างไรและจะโตไปแบบไหนซึ่งตำแหน่งฐานะหน้าที่เหล่านี้จะกำหนดด้วยที่นาครับซึ่งจำนวนนาเท่าไหร่ก็จะขึ้นอยู่กับชาติกำเนิดของคนเหล่านั้นว่าเกิดมาในฐานะอะไรมีหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรสิทธิสถานะต่างๆมันคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีที่นาในครอบครองไม่เท่ากันครับเช่นพระมหาอุปราชเนี่ยจะมีถึงแสนไร่สมุหนายกเนี่ยมีถึงหมื่นไร่พระครูผู้รู้ธรรมอาจจะมีถึง 4,000 ไร่ไพร่ทั่วไปก็มีสักประมาณ25ไร่ถ้ายากจนจริงๆก็คงสักจะ5ไร่นะครับซึ่งพอเราสิ่งที่เราเรียนกันมาในเรื่องของระบบศักดินาตั้งแต่สมัยนั้นสมัยมัธยมประถมที่เราเรียนท่องๆกันมาเนี่ยนะครับหลายคนจะพาเข้าใจว่าระบบศักดินาคือการถือครองที่นาเพื่อบอกสถานะตัวเองแล้วมีที่นาจริงๆถึงขั้นว่าละครอินประวัติศาสตร์บางเรื่องเนี่ยบอกว่ามีการไล่ที่ชาวบ้านเพราะว่าได้ที่นาเพิ่มจากการพระราชทานศักดิ์จริงๆแล้วผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าไอ้คำว่าศักดินาเนี่ยมันไม่ใช่การถือครองที่ดินจริงๆมันไม่มีการถือครองที่ดินจริงครับมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขสมมุติครับเพื่อบอกสถานะคนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและไอ้เลขศักดินาเนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อระบบไพ่ครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปถือที่ดินหรือคือครองที่ดินจริงๆโอเคคุณอาจจะมีที่ดินจำนวนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานมาสัก10ไร่20ไร่เพราะว่าคุณเป็นขุนนางคุณก็ต้องมีที่ดินของตัวเองใช่ไหมครับแต่คิดดูแล้วกันว่าในตำแหน่งพระยามีตั้งหมื่นไร่อยุธยามีที่ดินสักเท่าไหร่ครับกี่พื้นที่ของอยุธยาถูกแล้วฮะแค่พระยาคนเดียวก็กินอยุธยาทั้งเมืองได้สบายๆเลยและพระมหาอุปราชมีตั้งแสนไร่อยุธยาเอาที่ดินมาจากไหนมาให้พระมหาอุปราชตั้งแสนไร่และอย่าลืมนะครับว่าไพร่ที่ยากจนที่สุดนะมีก็มีศักดินาเหมือนกัน5ไร่คำถามคือว่าและอยุธยามีพื้นที่ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะในยุคที่อยุธยารุ่งเรืองสูงสุดนะครับมีประชากรเกือบแสนนะครับอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันจะมีการแบ่งที่ดินขึ้นมาจริงๆตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขสมมุติครับเพื่อนอกจากกำหนดศักดิ์สิทธิหน้าที่แล้วมันเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบไพร่ด้วยครับเพราะว่าไพร่ทุกคนจะต้องมีสังกัดครับแล้วไอ้เลขตัวเลขเหล่านี้มันจะมาเกี่ยวข้องกับสังกัดไพร่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับการที่คุณจะได้รับเลขศักดินาสังกัดได้เลขศักดินาจำนวนเท่านี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนไร่ได้ก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์พระราชทานสิทธิ์ในการถือครองศักดินาผ่านทางตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ฐานะหรืออะไรก็แล้วแต่หมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์เป็นคนมอบให้เพราะฉะนั้นมันคือการรวมอำนาจให้พระมหากษัตริย์กลายเป็นยอดบนสูงสุดของทุกกรณีในสังคมครับศักดินาเหล่านี้กษัตริย์มอบให้เพราะฉะนั้นกษัตริย์เป็นเจ้าของศักดินาทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วก็เป็นผู้กำหนดว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนกำหนดชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรซึ่งมันทำให้กลายเป็นว่าพระมหากษัตริย์นี่คือเครื่องมือในการรวมอำนาจสำหรับกษัตริย์อยุธยาซึ่งบรรดากษัตริย์ขุนนางเดิมเนี่ยนะครับในยุคก่อนพระบรมไตรโลกนาถจะปฏิรูปสร้างระบบศักดินาขึ้นมาเนี่ยก็มีการถือไพร่ครอบครองขึ้นอยู่กับท้องถิ่นฐานอำนาจที่ผมพูดเสมอใช่ไหมนะครับฐานอำนาจของอู่ทองก็คือลพบุรีฐานอำนาจของสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีคนในแถบนั้นก็คือคนในอาณัติอำนาจของสุพรรณบุรีแต่พอมาถึงคราวนี้ครับเมื่อพระมหากษัตริย์กลายเป็นเจ้าของที่ดินของทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วศักดินาทั้งหมดเป็นของกษัตริย์ถ้าเกิดว่าไพร่ทั้งหมดก็กลายเป็นของกษัตริย์ไปด้วยเราเรียกว่าไพร่หลวงครับซึ่งไพร่ทุกคนจะต้องมีหน้าที่เข้าเวรรับราชการครับก็คือเข้ามาทำงานให้กับหลวงแบบเข้าเดือนเว้นเดือนคือ1เดือนมกราอยู่บ้านกุมภาไปทำงานมีนาอยู่บ้านเมษาไปทำงานซึ่ง
ซึ่งเหล่านี้มันทำงานอย่างยกเว้นเมืองที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงจนไม่สามารถเดินทางมาเข้าเดือนออกเดือนได้เพราะอย่าลืมว่าการเดินทางไปกลับสมัยก่อนใช้เวลากันเป็นเดือนๆปีๆบางทีก็อาจจะส่งสวยแทนครับเราเรียกว่าไพ่สวยก็บรรดาผลิตซึ่งสวยเหล่านั้นก็คือบรรดาผลิตภัณฑ์ครับที่จะมาส่งให้พระคลังข้างที่ซึ่งพระคลังข้างที่ก็เป็นของกษัตริย์ซึ่งจะไปค้าขายเอาเงินมาบำรุงราชสำนักนั่นเองไพ่พวกนี้จะได้รับตาคลุ้มหามครับตาเขาเรียกว่าตราคุ้มห้ามเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีการไปจับกลุ่มว่าหนีการเข้ารับราชการเพราะคนเหล่านี้ได้รับราชการแล้วผ่านการส่งสวยของพวกนี้มาซึ่งไพร่ส่วนใหญ่ที่ต้องรับราชการส่วนใหญ่เป็นชายนะครับอายุตั้งแต่18จนถึง60ปีเป็นต้นไปแต่ผู้หญิงก็มีบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเนี่ยจะอยู่กับบ้านถามว่าผู้หญิงทำอะไรคงไม่ได้อยู่กับบ้านเฝ้ากับเรือนนั่งพับผ้าเมื่อสามีผู้ชายไปรับราชการฉันก็ต้องดูแลบ้านดูแลสวนไร่นาเพราะฉะนั้นผู้หญิงในยุคอยุธยาชาวบ้านค่อนข้างมีบทบาททางสังคมในระดับชนชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสามีฉันไม่สามารถทำหน้าที่ได้1เดือนกลับมาพักแป๊บเดียวก็ต้องกลับเข้ารับราชการอีกแล้วเพราะฉะนั้นการค้าการขายในตลาดก็ดีชาวบ้านอะไรก็ดีส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นคนทำทั้งนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงพวกคนจีนด้วยซึ่งไพร่ทุกคนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายถิ่นฐานตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไพร่ทุกคนต้องขึ้นสักเลขครับสักเลขก็คือมันจะสักไว้ที่ข้อมือเพื่อบอกว่าคุณสังกัดใครสังกัดสมุหานายกสังกัดพระยาคนนั้นสังกัดเจ้าคุณพระคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนทะเบียนราษฎรนะครับซึ่งระดับขุนนางขึ้นไปไม่ต้องสักเลขและไม่ต้องเข้ารับเวรราชการเพราะคุณมีหน้าที่ต้องรับราชการอยู่โดยปริยายอยู่แล้วรวมถึงพระสงฆ์ครับเพราะมาถึงตรงนี้ครับมันก็เกิดปัญหาคำถามขึ้นมาเหมือนกันว่าอ้าวถ้าฉันไม่อยากเข้าเวรรับราชการเพราะว่าการไปรับราชการมันคือการไปทำงานหนักครับเช่นการสร้างถนนขุดคลองสร้างวังสร้างวัดคือการทำงานโยธาคนก็หนีมาบวชสิจะได้ไม่ต้องรับราชการแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าซอนัทในสมัยนั้นก็มีกฎหมายอีกฉบับนึงครับซึ่งมาบังคับคณะสงฆ์เหมือนกันว่าจะต้องมีการสอบที่เรียกว่าสอบพระปริยัติธรรมหรือสอบสนามหลวงก็คือไปสอบที่สนามหลวงทำเป็นลานศาลาสอบแล้วก็มีพระกษัตริย์นั่งเป็นประธานเพื่อทดสอบความรู้ทางพระศาสนาครับซึ่งถ้าคุณไม่มีความรู้สอบไม่ได้ถูกจับสึกนะครับสอบไม่ผ่านคือถูกจับสึกนะครับแสดงว่าคุณแอบเข้ามาบวชไม่ได้บวชเพื่อสืบพระศาสนาหรือเรียนรู้พระศาสนาจริงๆเพราะฉะนั้นการเรียนการเข้ามาบวชจึงเพื่อเป็นศาสนทายาทถ้าไม่สามารถทำได้ก็ถูกจับสึกครับเพราะว่าสอบไม่ผ่านแล้วสอบพระปริยัติสนามหลวงเนี่ยสมัยยุทธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นทุกปีนะครับเป็นปีต่อปีเลยทีนี้นะครับถามว่าไอ้ระบบไพ่ที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลกับเลขศักดินาที่ผมกล่าวคือมันมาเกี่ยวข้องกันยังไงและมันเกี่ยวมันเป็นการจัดการไพ่ยังไงเพราะถึงตอนนี้ผมว่าหลายคนคงจะมองว่ามันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยสำคัญครับเพราะไพร่ทุกคนเป็นของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่พระมหาอุปราชจนไปถึงขุนนางทั้งหลายทั้งปวงจะมีไพร่ในสังกัดได้ก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์พระราชทานให้ครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะถืออำนาจตามฐานอำนาจท้องถิ่นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดการท้าทายอำนาจพระมหากษัตริย์ที่อยุธยาเกิดขึ้นครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนพระบรมไตรโลกนาถเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งเมืองสุพรรณบุรีพิษณุโลกลพบุรีทั้งหลายเหล่านี้สามารถท้าทายอำนาจกษัตริย์อยุธยาได้เสมอเพราะเขามีกำลังไพ่พลเป็นเมืองแต่ตอนนี้หมดสิทธิ์แล้วครับทุกคนจะมีไพ่ได้ตามฐานเลขศักดินาของตัวเองเท่านั้นถามว่าฐานเลขศักดินาคิดอย่างไรในการคิดจำนวนไพ่คือจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่พระราชทานอ่ะเอาไพ่ไปหมื่นคนเอาไพ่ไปพันคนไม่ใช่นะครับการที่ขุนนางจนตั้งแต่พระบรมวงศ์ตั้งแต่พระมหาอุปราชไล่จนถึงขุนนางชั้นล่างสุดที่มีศักดินาเป็นระดับขุนนางเนี่ยจะมีไพร่ในสังกัดตัวเองหรือไพร่ที่อยู่ในมือตัวเองเรียกว่าไพ่สมเนี่ยนะครับที่สักเลขและขึ้นสังกัดว่าเป็นคนของขุนนางคนนี้หรือเจ้านายท่านนี้คิดจากเลขฐานศักดินาของตัวเองนะครับซึ่งวิธีการคิดเลขฐานศักดินานะครับขออนุญาตหยิบโพยไม่ต้องตกใจหลายคนโอ้โหอันนี้เป็นโพยเอกสารของผมเองนะครับเป็นช็อตโน้ตตั้งแต่สมัยเรียนช็อตโน้ตนะครับช็อตโน้ตนะครับช็อตโน้ตโน้ตจริงๆนะตับเลยวิธีการคิดครับเขาจะเอาศักดินาของขุนนางครับตั้งแล้วก็หารด้วยศักดินาของไพร่ก็คือ25ไร่ครับจะได้จำนวนไพร่ในสังกัดของตัวเองเช่นขุนนางคนนั้นนะครับมีศักดินาอยู่ที่ 10,000 เมื่อเอา 10,000 มาหารกับ25ขุนนางคนนั้นจะมีไพร่ในสังกัดได้400คนครับหรือถ้าขุนนางมีศักดินา400ไร่หารได้25ครับก็จะได้มีไพร่ในสังกัดเพียงแค่16คนเท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมระบบศักดินาถึงมันมาเกี่ยวข้องกับ
การจัดการไพร่เพราะมหาอุปราชก็ไม่สามารถจะมีไพร่มากพอที่จะมาท้าทายอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้ลองเอาเดี๋ยวนะลองหารกันดูนะฮะเอาพระมหาอุปราชมี 100,000 ไร่ใช่ไหม 100,000 ไร่หารด้วย25พระมหาอุปราชมีกำลังพลได้แค่ 4,000 คนเองฮะนี่คือพระมหาอุปราชนะครับรองกษัตริย์นะครับเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นมือขวาเป็นมือรองเป็นรองแต่กษัตริย์มีไพร่พลสูงสุดได้แค่ 4,000 ในขณะที่มหากษัตริย์มีไพร่พลเป็นแสนนี่คือวิธีจัดการของพระบรมไตรโลกนาถครับว่าจะไม่ให้ใครมาท้าทายอำนาจนอกจากนี้ครับพระองค์ไม่ให้ขุนนางรวมตัวกันได้ด้วยการออกกฎหมายเรียกว่าพระอัยการพลเรือนและพยาการฝ่ายทหารนั่นก็คือการแยกตำแหน่งทหารกับพลเรือนออกจากกันครับคือสมัยก่อนนะขุนนางมันก็รวมกันแล้วครับเจ้าพระยาพระคลังเขาก็ทำหน้าที่ค้าไม่ใช่ค้าขายอย่างเดียวเขาสามารถทำสงครามได้ด้วยเพราะทุกคนต้องเป็นนักรบแต่ทำให้ตำแหน่งทหารและพลเรือนมันปนกันอยู่ทีนี้พระองค์จับแยกเลยครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรวมตัวกันติดและจะได้ไปดูได้ออกว่าใครมันจะไปมีแนวโน้มจะก่อกบฏหรือท้าทายนายกษัตริย์ก็คือแยกตำแหน่งทางฝ่ายทหารและพลเรือนออกจากกันครับโดยฝั่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเป็นกรมการรบทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นตรงกับพระสมุหพระกลาโหมซึ่งเป็นเจ้านายชั้นสูงสุดส่วนฝ่ายพลเรือนก็คือเวียงวังคังนาจตุสดมทั้งหลายเนี่ยแหละครับสังกัดพลเรือนเกี่ยวกับงานปกครองงานพลเรือนอะไรพวกนี้ก็จะสังกัดสมุหนายกโดยแล้วนอกจากนั้นก็ไปจัดลำดับเมืองครับเพื่อยกเลิกระบบกินเมืองระบบกินเมืองก็คือสืบทอดทายาทพ่อสู่ลูกเจ้าเมืองตายลูกเจ้าเมืองก็ได้เป็นเจ้าเมืองคราวนี้กลายเป็นว่าเจ้าเมืองทั้งหมดมาจากขุนนางที่แต่งตั้งจากส่วนกลางและแบ่งระดับความสำคัญของเมืองเป็นเมืองหัวเมืองเอกเมืองโทเมืองตรีเมืองจัตวาหัวเมืองเอกก็มีอยู่2เมืองครับพิษณุโลกกับนครศรีธรรมราชเมืองโทก็จะเป็นพวกสุโขทัยชัยนาทสุพรรณบุรีอะไรพวกนี้ไล่ลงไปนะครับยกเลิกกันกินเมืองก็คือการสืบทอดอำนาจทางสายเลือดเป็นขุนนางส่วนกลางส่วนประเทศสระก็คือถวายความจงรักภักดีผ่านบรรณาการเหมือนเดิมนะฮะฟังดูแล้วแนวทางของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ทำให้กษัตริย์อยุธยามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้ทุกคนไม่ลืมนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดที่เราท่องเรียนกันมาเรื่องศักดินาการแต่งตั้งแต่งพลเรือนกษัตริย์เป็นเจ้าของไพร่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงทฤษฎีครับเราท่องกันแค่ทฤษฎีแล้วเราก็เข้าใจว่ามันเป็นจริงตามนั้นทฤษฎีมันจะต้องมาดูภาคปฏิบัติด้วยครับและเราจะพบว่าในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะในยุคสมัยนั้นมันมีข้อจำกัดที่กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ทฤษฎีนี้ไม่สามารถใช้ได้สมบูรณ์ 100% เต็มครับโดยเฉพาะเรื่องการคมนาคมและการสื่อสารเมืองมันไม่สามารถรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่อยุธยาได้อย่างแท้จริงครับเพราะว่าเมืองที่อยู่หลุดจากขอบวงอำนาจของอยุธยาก็มีอำนาจในการปกครองตัวเองกึ่งอิสระแม้จะไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นราชวงศ์เป็นขุนนางที่ขึ้นตรงกับกษัตริย์อยุธยาก็จริงแต่เมืองเหล่านั้นมีอิสระในการปกครองตัวเองมากพอสมควรเช่นพิษณุโลกนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลายิ่งไกลเท่าไหร่ไกลจากศูนย์อำนาจเท่าไหร่ความเป็นอิสระของเจ้าเมืองเหล่านั้นก็จะมีมากขึ้นแล้วถามว่าระบบกินเมืองสามารถยกเลิกได้สำเร็จไหมก็บอกเลยว่าไม่สำเร็จครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วการแต่งตั้งเจ้าเมืองทั้งหลายก็จะอาศัยวิธีการพวกนี้เหมือนเดิมครับสมุหนายกก็คงจะแต่งตั้งคนเหล่านั้นแหละให้สืบตำแหน่งต่อไปเพราะจะได้ไม่ต้องยกกันไปยกกันมาจะได้ต่อเนื่องและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าในยุคนั้นมันไม่มีระบบรัฐชาติตามแนวคิดสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนเพราะฉะนั้นการสํานึกร่วมทางชนชาติยิ่งไม่มีนั่นหมายความว่าหัวเมืองที่เป็นไกลจากส่วนกลางเหล่านี้สามารถแยกตัวเป็นอิสระได้ทุกเมื่อเพราะจริงๆแล้วคำว่าคนไทยเนี่ยมันมาถือจริงเอาจริงเอาจังสมัยรัชกาลที่5กับสมัยจอมพลป.นะครับนอกจากนั้นมันไม่ได้เป็นจริงเป็นจังแล้วคนไทยมันยังไม่มีด้วยซ้ำเอาไปว่าแม้แต่สยามเองนะฮะก็ยังไม่มีด้วยครับเพราะคำว่าราชอาณาจักรสยามมันถูกเรียกในสมัยรัชกาลที่4ดังนั้นการรวมอำนาจจึงไม่เกิดขึ้นครับยกเว้นเมืองที่อยู่ใกล้ศูนย์อำนาจอยุธยาไกลออกไปอย่างที่ผมพูดครับมันก็คงจะหลุดเป็นอิสระพอสมควรเป็นเมืองกึ่งอิสระนะฮะส่วนระบบไพ่การขึ้นทะเบียนระบบไพ่เหล่านี้ถามว่ามันเป็นไปโดยยุทธดีไหมก็ไม่ฮะการแนวทางของพระบรมไตรโลกนาถถ้าดูตามทฤษฎีมันเวิร์กมากเลยนะฮะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีศักดินาสูงแค่ไหนหารยังไงคุณก็ไม่มีไพร่มากพอที่จะมาท้าทายนะกษัตริย์ได้แ
แต่การขึ้นทะเบียนไพ่มันทำให้เกิดการทุจริตรับสินบนครับเพราะไพ่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยากไปเป็นไพ่หลวงครับเพราะว่าไพ่หลวงมันต้องทำงานหนักมากเช่นสร้างวัดสร้างถนนสร้างเขื่อนขุดถนนคูมอซึ่งเป็นเรื่องแรงงานหนักผิดกับการไปเป็นไพ่สมซึ่งอยู่กับขุนนางหรืออยู่กับเจ้านายก่อนก็จะทำงานในแค่ในบริเวณอำนาจของเจ้านายหรือขุนนางคนนั้นเช่นไปสังกัดวังหน้าคุณก็จะทำงานให้กับที่นาในวังหน้าแค่นั้นคุณไม่ต้องไปตัดถนนให้หลวงเพราะวังหน้าคงไม่มีเวลคงจะไม่ไปตัดถนนให้ใครอย่างมากก็แค่ซ่อมวังเจ้านายหรือซ่อมบ้านขุนนางที่เป็นเจ้านายตัวเองเท่านั้นงานมันสะดวกครับทำไร่ไถนาในบ้านเจ้านายมันไม่ได้หนักเหมือนเท่ากับฝั่งของไพร่หลวงแล้วอย่าลืมนะครับว่าในสมัยนั้นขุนนางไม่มีเงินเดือนมันเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบขุนนางสิ่งที่ได้คือสิทธิเรียกว่าอภิสิทธิพิเศษเท่านั้นสิ่งที่จะพระราชทานให้กับขุนนางก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคครับเช่นน้ำมันมะพร้าวเอามาทำน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าผ้าหรือเครื่องประกอบยศเท่านั้นแต่รายได้ไม่มีรายได้ส่วนใหญ่ขุนนางคือหนึ่งมาจากแรงงานไพร่ในสังกัดครับที่เอาของสวยส่งมาให้หรือมาทำงานในบ้านในที่นาของเจ้านายในช่วงรับราชการแล้วก็ผลประโยชน์นั้นเจ้านายก็ได้ไปกับสองครับคือการรับสินบนเราเรียกว่าค่าธรรมเนียมที่เราเรียกว่าสวยอากรหรือชาทั้งหลายเนี่ยแหละฮะมันคือค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ขุนนางหักส่วนหนึ่งเพื่อไปเป็นรายได้ให้กับตัวเองและอีส่วนส่งหลวงซึ่งมันก็ทำให้เกิดการทุจริตอย่างหนักครับเพราะว่ามันไม่ได้เสถียรว่าขุนนางจะส่งซื้อตรงเสมอไปและยิ่งไปกว่านั้นปัญหาเหล่านี้การรับสินบนเหล่านี้ก็เกิดทำให้ช่องโหว่ครับเพราะมีการสักเลขไพ่ปลอมขึ้นกลายเป็นว่ามีการโยกไพ่หลวงมาเป็นไพ่สมเกินกว่าอัตราโดยที่ไม่มีใครเข้าไปควบคุมแล้วมันทำให้หลังจากนี้ครับเราจะพบเลยว่าถ้าระบบนี้มันมีประสิทธิภาพจริงอย่างที่ทฤษฎีเราพูดการแย่งชิงอำนาจในอยุธยาหลังจากนี้มันต้องไม่มีขึ้นแต่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาจนกระทั่งสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวการท้าทายอำนาจกษัตริย์ยังเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนครับหลังจากยุคของพระบรมไตรโลกนาถแล้วหลายครั้งระบบของพระบรมไตรโลกนาถก็กลายเป็นปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นเชื้อไฟที่พังทลายอยุธยาในที่สุดครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าระบบของสมเด็จพระรุ่มไตรโลกนาถคือสูตรสำเร็จในการปกครองแบบราชาธิปไตยครับและหลังจากนั้นมันจะมีการแก้ไขอย่างอีกนับไม่ถ้วนเลยครับแต่ทั้งหมดก็ยังอิงรากฐานมาจากแนวทางของพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองครับสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยของพระบรมไตรโลกนาถนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปฏิรูปการปกครองจนเราลืมเรื่องอื่นๆเลยครับว่าในยุคของพระบรมไตรโลกนาถมันยังมีปัญหาคาราคาซังอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องหัวเมืองเหนือครับซึ่งหัวเมืองเหนือมันก็ยืดเยื้อมาพอสมควรแต่เดี๋ยวมันจะมาจบในสมัยของพระองค์นี่แหละว่าหัวเมืองเหนือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออาณาเขตประเทศไทยซึ่งเรื่องของเรื่องในยุคนี้นะครับมันเกิดจากพระยายุทธิสถิระซึ่งเป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาบรมปาลและแน่นอนว่าเขาเป็นเพื่อเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจำแผนผังได้ไหมครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคือพระโอรสของสมเด็จเจ้าสามพระยาซึ่งแต่งงานกับพระธิดาของซึ่งแต่งงานกับพระคณิษฐาน้องสาวของพระบรมสมเด็จพระมหาของพระมหาธรรมราชาบรมปาลซึ่งเท่ากับว่าพระยายุทธิสถิระซึ่งเป็นโอรสของพระมหาธรรมราชาที่4เนี่ยนะครับกับพระบรมไตรโลกนาถเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วซึ่งปรากฏว่ามันเรื่องของปัญหาเมืองเหนือในยุคนี้มันเกิดจากที่พระยายุทธิสถิระเนี่ยดันซึ่งได้ปกครองเมืองสวรรคโลกนะครับไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ครับตามพงศาวดารล้านนานะครับระบุว่าตอนที่พระบรมไตรโลกนาถเนี่ยจะเสด็จจากพิษณุโลกเนี่ยนะครับมาที่อยุธยาอย่างที่บอกสาแรกไปแล้วก็คือเขาเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะซึ่งตอนที่พระบรมไตรโลกนาถออกจากพิษณุโลกเพื่อมาครองอยุธยาเนี่ยได้ให้สัญญาว่าจะให้พระยายุทธิสถิระเนี่ยเป็นกษัตริย์สุโขทัยนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้น่าจะเติบโตมาด้วยกันแล้วก็เป็นพี่ลูกน้องที่โตมาด้วยกันนะครับซึ่งเราสังเกตได้เลยว่าพระบรมไตรโลกนาถไปปกครองพิษณุโลกแล้วก็ซึมซับแนวทางการลักษณะของเมืองเหนือมาค่อนข้างเยอะนะครับเช่นการสร้างวัดในวังหลวงมันก็คือก่อนหน้านั้นในสมัยอยุธยาไม่มีนะครับมามีในสมัยพระบรมไตรโลกนาถซึ่งมันเป็นวิธีของการสร้างวังแบบหัวเมืองเหนือทีนี้ปรากฏว่าจนแล้วจนรอดครับ
พระบรมไตรโลกนาถมาครองอยุธยาก็แล้วปรับระบบไพ่ก็แล้วเปลี่ยนศรีนาก็แล้วก็ยังไม่มีการแต่งตั้งพระยายุติสถิระเป็นเจ้าเป็นกษัตริย์สุโขทัยครับผนวกกับพอพระบรมไตรโลกนาถมานะครับก็ไม่ได้มีพระองค์ก็ไม่ได้แต่งตั้งผู้ใครขึ้นไปคุมหัวเมืองเหนือที่พิษณุโลกหรือแม้กระทั่งที่ชัยนาทเพราะฉะนั้นหัวเมืองเหนือก็เริ่มแสดงอาการไม่สงบครับและยิ่งพระยายุติสถิระเนี่ยเป็นถึงโอรสของกษัตริย์สุโขทัยพระองค์ก็เหมือนกับแกนนำของเจ้าฝั่งสุโขทัยสุดท้ายครับพระองค์ก็หันไปหาทางล้านนาซึ่งเป็นหัวซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์จลาจลในหัวเมืองเหนือขึ้นพระเจ้าติโลกราชเองครับก็ถือโอกาสว่านี่เป็นโอกาสอันควรละที่พระองค์จะทรงแผ่หน้าล้านนามาแข่งกับอยุธยาเพราะว่าเจ้าสามพระยาซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของพระองค์เนี่ยสวรรคตไปแล้วนะพระบรมไตรโลกนาถนี่ก็แค่เด็กน้อยในสายตาของพระยาติโลกราชเรียกได้ว่าเวลานั้นนะครับทั้งล้านนาและอยุธยาต่างตั้งท่าใส่กันเลยครับเรียกได้ว่าตั้งท่าเตรียมกันแล้วขึ้นอยู่กับว่าก้อนหินก้อนแรกมันจะถูกปามาจากฝั่งไหนแล้วการตะลุมบอลของทั้งสองฝั่งก็จะเกิดขึ้นปรากฏว่าครับก้อนหินก้อนแรกนั้นถูกขว้างมาโดยพระเจ้าติโลกราชและก้อนหินก้อนนั้นคือเมืองกำแพงเพชรครับพระเจ้าติโลกราชตัดสินใจยกทัพจากหัวจากเชียงใหม่แล้วก็บรรดาหัวเมืองล้านนาทั้งหมดมาตีเมืองกำแพงเพชรครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเมืองกำแพงเพชรอย่างที่บอกแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตีแต่มันก็ไม่ยากเกินไปครับถ้าทุ่มทุนทั้งแรงกายและแรงกำลังทุกสิ่งทุกอย่างมากพอกำแพงเมืองกำแพงเพชรก็สามารถจะเปิดทางให้มายึดครองไปได้เมื่อพระเจ้าติโลกราชเอาชนะเมืองกำแพงเพชรครับเขาก็มุ่งสู่เมืองชัยนาทซึ่งเป็นหัวเมืองของอยุธยาไม่ใช่หัวเมืองเหนือแล้วนะเป็นตัวของอยุธยาจริงๆแล้วการเหยียบเมืองชัยนาทถือว่าเป็นการเหยียบจมูกอยุธยาอย่างแรงครับเพราะว่าเมืองชัยนาทถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานกำลังในการควบคุมหัวเมืองเหนืออีกทอดหนึ่งพระบรมไตรโลกนาถไม่สามารถอยู่เฉยได้ครับพระองค์ต้องยกกองทัพขึ้นไปต่อสู้ในระหว่างนั้นครับพระเจ้าติโลกราชเข้าโจมตีเมืองสุโขทัยแต่ยังไม่ทันจะตีเมืองได้ครับกองทัพอยุธยาก็มาถึงและเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นซึ่งปรากฏว่าพระเจ้าติโลกราชเนี่ยเสียทีนะครับล่าถอยไปทางเมืองเถินหรือเมืองลำปางยังจำได้ไหมครับว่าเมืองลำปางไม่ได้สวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าติโลกราชเขามีปัญหากันอยู่แล้วเมืองลำปางดันมาขอสวามิภักดิ์กับฝั่งอยุธยาตั้งแต่สมัยเจ้าสามพระยาเพราะฉะนั้นคิดว่าเมืองเถินจะช่วยพระยาติโลกราชไหมครับไม่ช่วยหรอกครับปรากฏว่ากองทัพเชียงใหม่ติดอยู่ที่เมืองเถินครับเมืองเถินสกัดไม่ยอมให้ไปไหนฝั่งอยุธยาก็เลยตามมาทันแล้วก็ถูกตีแตกพระเจ้าติโลกราชหนีไปได้ครับปรากฏว่าสงครามยกแรกจบลงยกที่1เท่านั้นนะครับเพราะว่าเรื่องมันยังไม่จบตัวปัญหาอย่างพระยายุติสถิระซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นยังไม่ยอมจบครับเขาไปสวามิภักดิ์ต่อเชียงใหม่อยู่เหมือนเดิมแล้วพระบรมไตรโลกนาถนะครับก็ตอนแรกก็พยายามแบบว่าปรับปรุงหัวเมืองเหนือปรับปรุงวิธีการของอยุธยาที่มีต่อหัวเมืองเหนือเพื่อจะดึงใจและก็ยังอาจจะพอจะให้อภัยลูกพี่ลูกน้องคนนี้ได้เพราะโตมาด้วยกันแต่ว่าพฤติกรรมของพระยายุทธิสถิระเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเกินเหตุเกินผลไปแล้วในที่สุดพระบรมไตรโลกนาถตัดสินใจส่งคนไปจับมาเพื่อมาลงโทษที่อยุธยาครับพอพระยายุทธิสถิระรู้เรื่องเขาก็หนีไปเชียงใหม่เลยครับพอไปถึงเชียงใหม่ครับก็ไปพูดให้พระยาให้พระเจ้าติโลกราชฟังอยู่นี่งั้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะอาสานะนำกำลังล้านนาเนี่ยมาตีเมืองสุโขทัยเนี่ยเพราะรู้หมดเลยในสุโขทัยเนี่ยเข้านองออกนายยังไงโหรู้หมดเลยเพราะว่าฉันเป็นเจ้าพระร่วงองค์สุดท้ายของสุโขทัยเป็นลูกของกษัตริย์สุโขทัยเพราะฉะนั้นเมืองสุโขทัยเนี่ยโหหลับตาเดินยังได้ยึดเมืองแค่นี้ง่ายๆจากนั้นนะเดี๋ยวจะตรงไปกำแพงเพชรด้วยแล้วปรากฏว่าพระยายุทธิสถิระเองก็มีความสามารถนะครับเพราะเขาตีเมืองสุโขทัยได้สำเร็จจริงๆด้วยเพราะว่าไม่แปลกหรอกครับเขาหลับตาเดินก็ยังได้จริงๆแต่สำหรับกำแพงเพชรครับยุทธิสถิระไม่รู้จักกำแพงเพชรมากพอแล้วยังไม่ทันจะทำสำเร็จครับปรากฏว่าพวกจีนลงมาทำสงครามกับล้านนาพระเจ้าติโลกราชเรียกไพร่พลกลับครับแล้วก็ทิ้งไพร่พลรักษาเมืองสุโขทัยไว้จำนวนหนึ่งเป็นโอกาสให้พระบรมไตรโลกนาถตีเมืองคืนกลับมาได้สำเร็จครับผมว่ายุติสถิระคงจะรู้สึกโมโหแบบแทบจะตีดนะฮะแต่พูดอะไรไม่ออกนะฮะเพราะว่าพระเจ้าติโลกราชเป็นเจ้าเหนือหัวตัวเองแล้วและไพร่พลเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนของตัวเองก็ต้องยอมทำตามฮะด้วยการยกกลับเมืองเชียงใหม่ซึ่งการมาครั้งนี้นะครับแม้ว่ายุทธิสัตถิระจะไม่สามารถยกทัพเลยเมืองเหนือเข้ามาอยู่สู่เขตอำนาจของอยุธยาได้แต่
ก็สร้างความเสียหายไปไม่น้อยครับเพราะว่าไพร่พลที่ยุทธิสถิระกวาดต้อนกลับเชียงใหม่มีจำนวนไม่น้อยแล้วก็มีจำนวนมากเลยครับที่ยอมสวามิภักดิ์ต่อเชียงใหม่โดยไม่ต้องทำอะไรเลยพระบรมไตรโลกนะฮะตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ต้องสั่งสอนเชียงใหม่แล้วครับเพราะพระองค์คงจะเพิกเฉยเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวพอเชียงใหม่จัดการกับเรื่องจีนมันซาลงเดี๋ยวก็คงจะหันกลับมาแน่นอนพระบรมไตรโลกนะก็บอกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องจัดการจึงตัดสินใจยกกองทัพไปเชียงใหม่ครับพร้อมกับพระโอรสที่ชื่อว่าพระอินทราชาบอกแล้วฮะชื่อนี้ชื่อมงคลซึ่งตามเสด็จไปทำสงครามด้วยปรากฏว่าพระอินทราชาเนี่ยเป็นกองทัพหน้ายกไปถึงเมืองลำปางครับแล้วก็ไปตีกับกองทัพเชียงใหม่ที่นั่นแล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนในระหว่างศึกพระบรมไตรโลกนะซึ่งยกทัพหลวงตามมาพอทราบว่าทัพหน้าเสียทีและพระอินทราชาเนี่ยสิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็เห็นว่าการความยุ่งเหยิงทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากปัญหาที่ตั้งแต่พระบรมราชาคุณหลวงพะง่วจนมาถึงพระบรมราชาเจ้าสามพระยาทำการแยกหัวเมืองเหนือครับทำให้หัวเมืองเหล่านี้มีอำนาจเท่ากันและถ้าพระองค์เสด็จจากอยุธยาตอนนี้นะครับถ้าพระองค์เสด็จกลับอยุธยาตอนนี้เลยเชียงใหม่ก็จะถือโอกาสเข้ามาตีหัวเมืองเหนืออย่างที่พระองค์ถือโอกาสไปตีเมืองสุโขทัยคืนกลับมาพระองค์เลยตัดสินใจว่าฉันจะต้องอยู่ควบคุมหัวเมืองเหนือด้วยตัวของฉันเองละเลือกคุมเชิงล้านนาครับและเพื่ออะไรเพื่อจะกระชับหัวเมืองเหนือไม่แยกละไม่ปล่อยให้เมืองเหล่านี้เป็นอิสระจากกันละทั้งหมดต้องรวมศูนย์หน้าเข้าที่เดียวพระองค์ก็เลยทำการบานบรมราชาพิเศษเสวยราชสมบัติอยู่ที่พิษณุโลกครับและอยุธยาทำไงพระองค์ก็แต่งตั้งพระโอรสองค์รองครับชื่อพระบรมราชาขึ้นปกครองเมืองอยุธยาในฐานะพระมหาอุปราชครับส่วนพระองค์ก็ประทับอยู่พิษณุโลกจนกระทั่งสวรรคตซึ่งประทับอยู่ประมาณ20กว่าปีเต็มๆเลยนะฮะการกระทำเช่นนี้ครับทำให้นโยบายเมืองคู่อำนาจถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นการถาวรครับจากเดิมเมืองคู่อำนาจนี้ขุนหลวงพะง่วตั้งใจตั้งขึ้นเพื่อจะทำลายอำนาจของสุโขทัยแต่ตอนนี้ไอ้เมืองคู่อำนาจนี่ครับมันหันลำกลับมาทำลายอยุธยาแล้วมันก็ถูกนำมาใช้โดยคนอยุธยาและเดี๋ยวมันจะกลับมาทำลายอยุธยาอย่างหนักเลยเพราะสองเมืองนี้มีฐานะเท่าๆกันครับคืออยุธยากับพิษณุโลกพระบรมไตรโลกนะทำให้พิษณุโลกกลายเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีฐานะอำนาจเท่าเทียมกับอยุธยาระบบคู่อำนาจอยุธยาพิษณุโลกนี้นะครับจะทำให้กรุงศรีอยุธยาเสียแก่หงสาวดีในเวลาต่อมาจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่เมืองที่ผมบอกว่าเมืองทั้งสองเมืองนี้มีอำนาจเท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในพงศาวดารหลายฉบับระบุช่วงเวลานี้เขาจะเรียกพระบรมไตรโลกนะพระบรมราชาว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์เหมือนกับพระบรมราชามีฐานะเป็นกษัตริย์อยุธยาส่วนพระบรมไตรโลกนะกลายเป็นกษัตริย์พิษณุโลกนะครับแล้วต่างฝ่ายต่างก็ปกครองหัวเมืองของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เทียบพอจะเทียบได้ว่าพระบรมราชามีฐานะเป็นกษัตริย์อยุธยาไปแล้วจึงไม่แปลกใจครับที่พระราชพงศาวดารส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดถึงพระบรมราชาที่3เลยบางทีข้ามไปเลยนะครับไปที่พระรามาธิบดีที่2เลยเพราะว่าเรื่องราวของพระองค์มันปะปนอยู่ในปลายรัชสมัยในช่วงของเวลาของพระบรมไตรโลกนาถอยู่แล้วทีนี้กลับมาที่พระบรมไตรโลกนาถครับเมื่อพระบรมไตรโลกนาถครองเมืองพิษณุโลกแล้วก็ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นเมืองคู่อำนาจคู่กับอยุธยาแล้วมันก็เท่ากับว่ามีไพร่พลอยุธยามาจ่ออยู่ที่ปากประตูบ้านล้านนาเลยครับเพราะว่าเมื่อกษัตริย์อยุธยามาประทับพิษณุโลกแน่นอนมันก็ต้องมีการยกพลพยุหโยธาขุนนางทั้งหลายทั้งปวงมาถูกตั้งใหม่ที่พิษณุโลกบางส่วนอยู่อยุธยาแล้วก็มาตั้งเพิ่มที่พิษณุโลกเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้ฐานอำนาจอยุธยาไม่ได้อยู่แค่ชัยนาทละครับมาอยู่ในตัวหัวเมืองเหนือเลยแล้วมันก็จ่อปากประตูบ้านล้านนาด้วยพระเจ้าติโลกราชเองนะครับเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็ตัดสินใจที่จะสงบเพื่อดูท่าทีครับยังไม่รีบพลีผลามยกทัพลงมาในระหว่างนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการชิงผู้คนครับเพราะว่าพระเจ้าติโลกราชเนี่ยทรงก็อาศัยความที่ว่าทรงเป็นคนเหนือเหมือนกับบรรดาหัวเมืองเหนือมีวัฒนธรรมร่วมมีความคิดอ่านร่วมเป็นพระญาติร่วมกันซึ่งแน่นอนคนหัวเมืองเหนือล้อมสวรรค์พระล้านนาเพราะว่ามีความเป็นญาติใกล้ชิดกันพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยถูกเป็นคนอยุธยาเพราะฉะนั้นในสายตาคนหมู่เมืองเหนือก็คือคนนอกพระองค์ก็เลยต้องทำทุกวิถีทางครับโดยการปฏิบัติพระองค์ดุจกษัตริย์สุโขทัยครับคือเอาแนวทางของกษัตริย์สุโขทัยมาปฏิบัติพระองค์เช่นการสร้างวัดเช่นทรงสร้างพระศรีรัตนมหาธาตุก็คือพระปางของวัดพระพุทธชินราชนะครับแล้วกลายเป็นชื่อของวัดพุทธชินราชเราเรียกว่าวัดพระพุทธชินราชจริงๆชื่อเขาคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะฮะซึ่งก็เกิดจากพระปางองค์นี้แหละแล้วก็สร้างวัดจุฬามณีด้วย
นะครับแล้วก็ยังทรงนิมนต์พระเถระจากอยุธยาขึ้นมาพิษณุโลกเหมือนที่พ่อขุนรามคำแหงเคยนิมนต์พระมาจากนครศรีธรรมราชยิ่งไปกว่านั้นครับพระองค์สละราชสมบัติออกผนวดเหมือนพระมหาธรรมราชาลิไทยเลยครับโดยผนวดแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดจุฬามณีโดยมอบหมายให้พระบรมราชาเนี่ยสำเร็จราชการทั้งปวงแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าดูในรายละเอียดในรายละเอียดแบบเชิงลึกเลยนะแต่ว่าคงเอามาได้ไม่หมดนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวมากเกินไปก็คือจริงๆแล้วถึงพระองค์ผนวดในพิษณุโลกแต่ดูเหมือนว่าราชการหัวเมืองทั้งหลายพระองค์ก็คงจะว่าความต่อทางที่ยังเป็นพระภิกษุนะครับเพราะว่าการบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยมันไม่ได้มีในที่พระองค์ต้องการสืบศาสนามันเป็นในการเมืองซะเป็นส่วนใหญ่ในระหว่างการบวชครับแน่นอนว่าเมื่อเป็นพระสงฆ์คนหัวเมืองเหนือคนพม่าคนไรพวกนี้เขาเคารพพระสงฆ์ในพุทธศาสนาค่อนข้างมากกว่าคนเจ้าพระยาอีกคนแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสงฆ์ครับสงครามระหว่างเมืองก็มีอันว่าต้องระงับไปชั่วกาลกษัตริย์ในที่ต่างๆก็เสด็จมาถวายบริขารสักการะครับเพราะว่าการที่กษัตริย์สละอำนาจเพื่อออกผนวดระหว่างที่ยังคงครองราชอยู่แสดงว่ามีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นครับจึงมีการบันทึกว่ากษัตริย์กรุงศรีสัตนาคณหุตซึ่งคือล้านช้างกษัตริย์เมืองพุกามหรือพม่ายังเสด็จมาถวายสักการะพระบรมไตรโลกนาถที่ประทับพรรษาจำพรรษาอยู่ที่วัดจุฬามณีแม้แต่พระเจ้าติโลกราชครับยังเสด็จมาเพื่อถวายสักการะที่โอ้โหทรงมีจิตศรัทธาสละสมบัติออกผนวดซึ่งว่ากันว่าพระบรมไตรโลกนาถครับในระหว่างที่พระเจ้าติโลกราชมาเฝ้าก็ได้ขอบิณฑบาตหัวเมืองแล้วไพร่พลหัวเมืองเหนือคืนแต่ว่าพระเจ้าติโลกราชก็นิ่งเฉยครับซึ่งข้อความนี้จะอยู่ในพงศาวดารล้านนานะฮะนิ่งเฉยครับมาถวายสักการะแต่ก็ไม่ได้ตอบรับคำขออะไรหลังจากผนวดได้8เดือนครับเมื่อคำขอของพระองค์ไม่ได้ตอบรับพระบรมไตรโลกนาถก็ลาสิกขาบทแล้วก็กลับมาครองราชสมบัติเหมือนเดิมเป็นเหตุให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอยุธยากับล้านนาปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าพระยายุติสัทธิระก็ยังคงไม่ยอมครับคงเสียเซลล์มากครับที่พี่นอกสัญญาและไม่เป็นไปตามสัญญาแต่ว่ากษัตริย์พระองค์ก็คงยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นกษัตริย์สุโขทัยและรื้อฟื้นอำนาจของนครราชสุโขทัยแต่ว่าพระเจ้าติโลกราชเองแม้ว่าจะมีความพยายามเข้ามาในหมู่เมืองหลายครั้งแต่การที่พระบรมไตรโลกนาถไปประทับอยู่ที่นั่นทำให้พระองค์กระชับอำนาจหัวเมืองเหนือและเป็นเหตุให้พระเจ้าติโลกราชไม่สามารถเข้ายึดหัวเมืองเหนือได้ง่ายเหมือนก่อนหน้านี้พระเจ้าติโลกราชเลยตัดสินใจไปสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งครับเหมือนกรณีของชัยนาทก็คือเพื่อเป็นฐานกำลังในการเข้าสู่เมืองเหนือนั่นก็คือเมืองเชียงชื่นครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมืองรองซึ่งปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของจังหวัดลำปางนะครับซึ่งปรากฏว่าฝ่ายพอพระบรมไตรโลกนาถลาผนวดแล้วนะครับก็เกิดความไม่ไว้วางใจครับว่าพระยายุทธิสัทธิระจะเอาใจเอาหาหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เมืองเชียงชื่นเนี่ยอยู่ใกล้หัวเมืองเหนือและพระเจ้าติโลกราชก็ให้พระยายุทธิสัทธิระไปครองเมืองนี้เพราะว่าเพื่อจะได้หาช่องว่าอ่ะอยากยึดเมืองเหนือมากใช่ไหมหาช่องเอาแต่พอนานๆเข้าเขาก็เริ่มอยู่ใกล้เกินไปพระบรมไตรโลกนาถก็พยาธิใกล้ชิดซะด้วยจะหันเหหรือเปล่าเพราะว่าลมไตรโลกนาถดูเหมือนก็จะเล่นว่าจะดึงว่าให้ยอมพระยายุทธิสัทธิราในยอมสวามิภักดิ์เลยตัดสินใจย้ายพระยายุทธิสัทธิราในครับไปมองเดืองพะเยาแล้วก็ให้หมื่นดงนครมาคุมเชียงชื่นแทนเพื่อจะคุมเชิงอยุธยาแต่ว่าปรากฏว่าเกิดปัญหาภายในนะครับว่ากันว่าเกิดจากการที่พระเจ้าติโลกราชประชวรแล้วก็พระสติสั้นเฟือนไปชั่วขณะเกิดการล้างบางกันเองครับหมื่นดงนครก็เลยถูกเรียกตัวกลับเชียงใหม่พระบรมไตรโลกนาถเลยถือโอกาสตีเมืองเชียงชื่นจนแตกนะครับแล้วก็ได้ผู้คนจากนครจากสวรรคโลกกลับมาทั้งหมดซึ่งคนจากสวรรคโลกถูกกวาดต้อนไปก่อนหน้านั้นนะครับมาถึงตรงนี้ครับสถานการณ์มันยืดเยื้อและพระเจ้าติโลกราชกับพระบรมไตรโลกนาถก็คงจะเบื่อที่จะทำสงครามกันแล้วครับในที่สุดครับพระเจ้าติโลกราชก็ขอเป็นไมตรีไม่ทำสงครามอีกความขัดแย้งระหว่างอยุธยาล้านนาก็เลยยุติลงตรงนี้ครับเพราะว่าพระเจ้าติโลกราชก็ยอมทำตามด้วยการคืนไพร่พลหัวเมืองเหนือแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับหัวเมืองเหนืออีกฝ่ายพระยายุทธิสัทธิระก็อกหักครับอยู่เมืองพะเยาใหญ่แต่ด้วยความที่ว่าไม่เป็นไปตามคาดพระเจ้าติโลกราชเองก็ไม่ได้ไว้ใจมากนักจนสุดท้ายพระเจ้าติโลกราชก็ปลดพระองค์ครับและให้มาช่วยราชการในเชียงใหม่แล้วก็สิ้นพระชนไปเงียบๆที่เชียงใหม่นั่นเองส่วนพระบรมไตรโลกนาถนะครับก็ปกครองรวบหัวเมืองเหนือเข้าสู่ส่วนหนึ่งของอยุธยาได้สำเร็จนะครับแล้วก็มีในพระบรมราชในพงศาวดารก็ระบุด้วยนะครับว่าพระองค์ไปทำสงครามที่ล้านช้างแล้วก็ไปตั้งกษัตริย์ล้านช้างด้วย
อันนี้ก็เป็นบันทึกช่วงสั้นๆนะครับไม่ได้มีรายละเอียดมากมายแล้วก็พูดถึงพระบรมราชาครับซึ่งครองเมืองอยุธยาอยู่ว่าส่งไปได้ช้างเผือกมาเชือกหนึ่งแล้วก็ส่งไปทำสงครามยึดเมืองถวายมาได้จนกระทั่งราวๆคริสต์ศักราช1470ครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตที่พิษณุโลกพระบรมราชาเสด็จไปเชิญพระบรมศพลงมาครับแล้วก็ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของยุคสมัยพระบรมไตรโลกนาถยาวเฟ้ยเลยไหมฮะตอนนี้ยาวยาวยาวจริงๆครับคือกษัตริย์องค์สำคัญเนื้อหาก็จะเยอะตามไปด้วยบางทีคือเนื้อหาในเรื่องนี้มันจะต่างจาก The Crown of British นะครับ The Crown of British มันจะพูดถึงผัวเมียเรื่องเงินนี้ใครไปเป็นอะไรเงี้ยหลายคนไปฟัง The Crown of British ก็จะรู้สึกแซ่บอย่างที่บอกแล้วครับในยุโรปในอังกฤษมันมีบันทึกเรื่องพวกนี้แต่ในไทยไม่มันไม่มีบันทึกเรื่องพวกนี้ก็กลายเป็นว่าแต่ว่าที่ตัดสินใจทำมาเนี่ยเพราะว่ามันตัดสินใจว่าจะเริ่มพูดเรื่องของบ้านเราซะบ้างนะครับแต่การคันจะพูดเรื่องของอยุธยามันก็มีประเด็นที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาแล้วก็น่าสนใจรวมถึงประเด็นที่เราเข้าใจผิดหลายเรื่องก็เอามาตีแขหรือว่าสร้างข้อสันนิษฐานให้เราลองคิดตามดูนะครับเพราะดูแล้วจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ไทยจริงๆถ้ามันศึกษาเนี่ยสนุกนะครับเพราะว่ามีเรื่องขัดแย้งกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอเคครับก็เรื่องของพระบรมไตรโลกนาถก็สิ้นสุดแล้วแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนต่อไปของ The Crown of Ayutthaya ครับพระบรมราชาธิราชที่3ตอนสั้นๆนะครับกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่2สถานนี้คือยุคแห่งสันติสุขแห่งอยุธยาครับเพราะว่ามันเปลี่ยนผ่านบ้านเมืองด้วยความสงบสุขแต่มันเป็นความสงบสุขช่วงสุดท้ายก่อนจะกลายเป็นความวุ่นวายจนนำมาสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลืมติดตามด้วยนะฮะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ